สวัสดีครับพบกับต๋อง The X Chapter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านย้อนมาดูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับท่ามกลางโขลงช้างป่าที่มารวมตัวกันมากกว่า60ตัวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนเราได้เจอช้างแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งหากินอยู่เพียงลำพังนะครับเราได้เรียกคุณแม่คู่นี้ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเพราะเป็นที่แปลกมากที่เลี้ยงลูกเล็กๆอยู่เพียงลำพังนะครับส่วนเจ้าลูกตัวนี้เราขอเรียกว่าน้องโขงหลงแล้วกันนะครับเราจะให้ดูหน้าตาเต็มๆของน้องโขงหลงว่าเขาอยู่ในโขลงใหญ่ไหมนะครับเราพยายามที่จะซูมภาพและสแกนดูช้างทุกตัวที่อยู่ในโขลงนะครับว่ามีเจ้าโขลงหลงไปรวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยอยากนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันดูครับว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคู่นี้ได้กลับเข้าไปในโขลงหรือเปล่านะครับเราก็พยายามโฟกัสทั้งแม่และลูกนะครับตอนนั้นก็อยู่2ตัวเดียวดายแบบนี้จริงๆนะฮะซึ่งผิดปกติมากที่ช้างจะเลี้ยงลูกอยู่เพียงลำพังอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกไม่แข็งแรงแม่ก็ไม่ยอมทิ้งลูกไปไหนนะครับถือว่าหัวใจของแม่จริงๆฮะดูหน้าตาของแม่เขาชัดๆนะครับน่าจะเป็นแม่วัยรุ่นอยู่นะครับอาจจะเป็นลูกแรกของแม่ตัวนี้ฮะดูเหมือนว่าเขายังเด็กอยู่ฮะถ้าเป็นมนุษย์อาจจะเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะมีลูกประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะมีลูกในวัยเรียนทำให้ลูกที่คลอดออกมาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมากแม่ก็เลยต้องประคบประหงมลูกอยู่เพียงลำพังนะครับอาจจะไม่ทันโขงหรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่เรายังไม่สามารถที่จะเข้าใจสาเหตุได้นะครับเราย้อนกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกรอบนึงเพื่อให้ช่วยกันดูว่าเปรียบเทียบกับในของที่เรานำเสนอไปหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามี2แม่ลูกนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่พยายามหาพยายามดูไม่พบ2แม่ลูกนี้นะครับแต่ด้วยความเข้าใจพฤติกรรมของช้างที่มารวมของเข้าใจว่าสัญชาตญาณเขาน่าจะมารวมกับกลุ่มนะครับตอนนี้ก็จะให้ดูว่าในสภาพแวดล้อมในวันที่เราถ่ายรูปเขาได้ดูเขาเปล่าเปลี่ยวขนาดไหนนะครับเขาอยู่บริเวณนี้ประมาณ 2-3 วันนะครับเท่าที่สอบถามเพื่อนๆช่างภาพแต่ก็อยู่เพียงแค่2ตัวเท่านั้นอยู่ไม่ห่างกันจากนี้ได้ยินเสียงช้างโขลงร้องอยู่นะครับแต่เข้าใจว่าเขาน่าจะเข้ากับโขลงไม่ได้น้องตัวนี้น่าจะเป็นน้องโขลงหลงแท้จริงนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าห่วงใยทีเดียวที่แม่ลูกจะเลี้ยงกันเพียงลำพังถ้าสังเกตลูกช้างป่าที่เรานำเสนอโดยเฉพาะน้องวันพ่อนะครับก็จะมีคุณป้าใจร้ายกับพี่ชายใจดีคอยดูแลอยู่นะครับและยังมีของคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆแต่แม่ลูกคู่นี้อยู่เพียงลำพังเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไงนะครับแต่ดูท่าทางน้องโขงหลงน่าจะแข็งแรงดีอยู่นะครับน่าจะไม่ห่วงอะไรน่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วทั้งแม่และลูกน่าจะดูแลตัวเองได้
เราพยายามที่จะดูว่าลูกเขาบาดเจ็บหรือเปล่านะครับเราก็มาเห็นว่ามีอะไรผิดปกตินะครับสองแม่ลูกก็จะเดินกันอยู่เงาๆกลางทุ่งลักษณะแบบนี้เราตามเขาดูจนเขาเดินไปเหนือทุ่งหญ้านั้นนะครับจนจะรับเหลี่ยมเขาไปเลยนะครับเราจะรู้ว่าเขาจะมีญาติมารับน้องเข้าโขงหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เห็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับก็หวังแต่ว่าท่านผู้ชมจะสายตาดีมองเห็นว่าน้องแม่ลูกคู่นี้เข้ามาอยู่ในโขงนะครับถ้าหาเจอแล้วช่วยบอกด้วยนะครับเราจะได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ